หนึ่งสองสามดีไซน์วันนี้แม่มีภารกิจมาให้หนูทำวันนี้แม่จะให้หนูใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ24ชั่วโมงและนี่คือตัวช่วยของเราเอ้ยอ่ะแกะแล้วเอาลอยบนน้ำเลยเราขึ้นไปนั่งอยู่บนน้ำมาดูกันว่าจะลอยหรือจะจมลอยดีไซน์ต้องมายืนตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกระโดดลงไปเออเอาดูดิใช้ชีวิตอยู่บนเสือ24ชั่วโมงนั่นไงลอยเอ้ยน้ำเหนือเราเอาสองคนได้ไหมมันต้องทีละคนน้ำเหนือลองขึ้นไปอยู่บนขอบแล้วกระโดดลงมาดิดูดิว่ามันจะจมไหมขอบทางนู้นใกล้ทางนู้นเลยทางนู้นเออไหนอะเอาวันนี้มีพี่น้ำเหนือน้ำมนต์อยู่ด้วยงั้นเรามาดูกันว่าเขาอาจจะขึ้นอยู่ข้างบนทีเดียว3คนไม่ได้กระโดดแรงขนาดนั้นมันก็จมหมดอ่ะดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยนั่งลงอ่ะค่อยๆนอนลงมานั่งลงมาโอเคอ่ะทีละคนนะให้ดีไซน์ลองก่อนแบบมากอ่ะค่อยๆนะค่อยๆนั่งลงอ่ะไปเออได้ไหมขยับเข้าไปขยับเข้าไปตรงกลางเออสองคนช่วยพี่ช่วยดึงหน่อยช่วยดึงเออได้อยู่เออลอยว้าเฮ้ยได้ไหมเอ้ยได้อยู่แต่มันลอยไหมลอยมันไม่ถึงกับลอยแต่มันก็ไม่จมใช่ไหมเอ้าจะไหวไหมเนี่ยอ่ะมีสบู่กับแชมพูอยู่ตรงนี้นะเนี่ยฮะภารกิจใช้ชีวิตอยู่ในน้ำหนึ่งวันนะถ้าคนเดียวอะได้ใช่ไหมแต่ถ้าสองคนสามคนไม่ได้เดี๋ยวดีไซน์นอนเลยนะไหนดูสิมันจะจมไหมไหนดูสิเออน้ำบอกก่อนเออนอนหงายเลยใช่1 2 3เย้ยสบายเลยนี่ไงใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้แล้วอยู่4ชั่วโมงเฮ้ย2คนได้อยู่2คนก็ยังลอย2คนยังลอย3คนเรียบร้อยเรียบร้อยเรือคว่ำอ่ะลองใหม่เราสังเกตดูว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วเราอยู่เฉยๆมันจะไม่จมนะแต่ถ้าเราขยับปุ๊บมันจะจมอ่ะเขาจะลองนะขึ้น3คนแต่ไม่ขยับใครอยู่ท่าไหนต้องอยู่ท่านั้นเลยนะอ่ะดีไซน์ขึ้นคนแรกอ้าว1 2 3โอเคช่วยด้วยไม่น่ารอดรอดไหมโอเคยกขาขึ้นให้ขาลอยเออลอยอยู่ย่าถือว่าลอยอยู่ลอยไปแล้วบายบายไปเลยไปนู่นเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ อ่ะเราเปลี่ยนมาเป็นชาเลนจ์ดีกว่านะชาเลนจ์นี้คือใครสามารถขึ้นไปอยู่บนแผ่นโฟมนี้ได้นะครบทั้งตัวและอยู่ได้นานถึง5วิถือว่าคนนั้นชนะมาดูกันว่าใครจะขึ้นไปอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ได้ทั้งตัวนะถ้าแบบแขนกับขาต้องอยู่บนนั้นหมดเลยนะมาพร้อมหรือยังใครจะเริ่มคนแรกอ่ะดีไซน์คนแรกนะจะลงมาด้วยท่าไหนก็ได้ท่านั่งท่านอนท่านอนคว่ำนอนหงายได้หมดเลยแล้วพอลงมาปุ๊บทั้ง2คนช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมตัว1 2 3 1 2 3 4 5โอเคพร้อมตอนนี้พี่มาลุ้นกันน้ำเหนือกับน้ำมนต์นะอันนี้น้ำหนักเริ่มเยอะขึ้นดูซิมันจะยังลอยอยู่ไหมเอามาคนที่2น้ำเหนือนะน้ำเหนือน้ำหนักเยอะนะมาดูกันว่ามันจะลอยไหม1เฮ้ยจม ของน้ำเหนือไม่ผ่านจมเพราะว่าเสือพลิกด้านเลยไม่ผ่านต่อไปมาดูน้ำมนต์มาคนสุดท้ายน้ำมนต์นะเรียงตามน้ำหนักเลยมาดูกันว่าของน้ำมนต์จะลอยไหม1 ไม่ลอยจม
อีกแล้วสรุปชาเลนจ์นี้ดีไซน์ชนะหรือจะเป็นเพราะว่าดีไซน์น้ำหนักเบาอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์เล่นน้ำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านกันนะแต่ว่าตอนนี้มาแวะซื้อของกินก่อนนะคะทุกคนดีไซน์อะไรคะเอาเกี๊ยวลูกชิ้นไหมลูกชิ้นก็มีแล้วอะไรอีกกากหมูด้วยลูกน้ำส้มเหรอเอาน้ำส้มเหรอคะเอาน้ำส้มอีก3แก้วอันนี้มีอะไรด้วยมียุ่มดีไซน์ไหมมียุ่มก็มีลูกเอาค่ะเป็นแบบนี้เอาไหมเอา1ค่ะมี1มี1ใช่มั้ยคะค่ะว้าน้ำส้มเกล็ดหิมะแก้วใหญ่ใช่ไหมดีไซน์โอเค4แก้วป่ะดีไซน์สรุปมีอะไรบ้างคะของดีไซน์เกี๊ยวกับอันนี้40โอเคมีแล้วมีอยู่ไหนแล้วมีอันนี้25 35 ก็คือ17 15โอเค